โอเคค่ะตอนนี้เราก็มาพร้อมที่จะเตรียมเอกสารเนาะที่เราจะบินกับเที่ยวบินพิเศษจากแฟรงก์เฟิร์ตไปประเทศไทยที่ทางรัฐบาลไทยจัดไว้ให้เราอันนี้เอกสารนี้สำคัญค่ะสำคัญยังไงสำคัญเพื่อว่าเราไว้ยื่นที่ตม.แล้วก็ยื่นที่ประเทศไทยตอนเรามาถึงประเทศไทยแล้วก็ยื่นตรงเคาน์เตอร์เนาะเคาน์เตอร์ตรงที่ก่อนที่เราจะไปเช็คอินนะคะที่เราจะได้ตั๋วมาเขาก็จะมีการตรวจเช็คเอกสารเราก่อน3อย่างเนาะก็จะมีต่อ8แล้วก็เอกสารจากสถานทูตแล้วก็ใบรับรองแพทย์ fit to fly ค่ะที่เขาเรียกทำยังไงเราถึงจะได้เอกสารนี้อันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะทางสถานทูตเขาจะส่งข้อมูลเอกสารมาให้เราทางอีเมลของเราที่เราได้ลงทะเบียนไปเนาะเขาก็จะส่งมาให้เราทางอีเมลของเรารายละเอียดว่าเอกสารอะไรมียังไงบ้างก็คือตามนี้เลยค่ะ3อย่างเอกสารที่เราต้องใช้มีอะไรบ้างเราก็เขียนลงไปให้ครบถ้วนนะคะส่วนต่อ8เรายังไม่รู้ที่นั่งเราเดี๋ยวเราค่อยเขียนตอนหลังก็ได้ตอนที่เราอยู่บนเครื่องก็ได้หรือว่าเราเช็คอินแล้วเรารู้ที่นั่งเราแล้วเราก็ค่อยมาเขียนลงก็ได้ค่ะเขียนลงตามช่องให้ถูกต้องนะคะต่อ8ชื่อของเราแล้วเราเขียนเป็นชื่อไทยดีที่สุดค่ะเพราะว่าเรามายื่นที่ประเทศไทยเนาะที่ตอบที่ตำรวจเข้าตรวจคนเข้าเมืองอะค่ะอันนี้เราก็มายื่นที่ประเทศไทยแล้วก็สำคัญก็คือใบรับรองแพทย์นะคะเราก็โทรนัดหมายคุณหมอก่อนเนาะใบรับรองแพทย์นี้ก็ก่อนขึ้นเครื่องอะค่ะไม่เกิน72ชั่วโมงก็คือง่ายๆค่ะอย่างตัวสุกัญญาเองเนาะบินวันที่30สุกัญญาก็นัดคุณหมอวันที่29เวลา10โมงก็คือเราไม่ต้องเราก็เช็คเวลาค่ะเช็คชั่วโมงว่าเราบินกี่โมงเวลาเท่าไหร่เราก็เช็คเพื่อความละเอียดถี่ถ้วนของเราเองค่ะเพื่อเราจะได้ไม่ผิดพลาดเนาะตอนที่เราเอาเอกสารไปยื่นที่สนามบินอีกทีนึงเขาจะเช็คก่อนที่เราจะเช็คอินนะคะจะมีเจ้าหน้าที่จากสถานทูตมาตรวจเช็คเอกสารของเราก่อนที่เราจะไปเช็คอินหน้าเคาน์เตอร์เพื่อจะได้ boarding pass เนาะทิเก็ตนะคะตั๋วเครื่องบินแล้วก็เราก็จะได้มีที่นั่งเราก็จะได้รู้ว่าที่นั่งเราคืออะไรเราก็จะได้ลงไปในต่อ8ต่อ8เขาจะมีให้เราเขียนว่าเลขที่หน้าของเราอย่าลืมนะคะว่าในต่อ8เราเขียนชื่อนามสกุลของเราเป็นภาษาไทยก็ได้ค่ะแนะนำให้เป็นภาษาไทยค่ะเพราะว่าที่เจอมาก็คือเขาบอกว่าบางคนก็ได้เปลี่ยนเขียนเป็นภาษาไทยอีกทีนึงค่ะได้เขียนเป็นภาษาไทยให้เขาอีกทีนึงเนาะโอเคค่ะถ้ายังไงไม่เข้าใจอะไรยังไงในอีเมลของทางสถานทูตเขาก็บอกรายละเอียดถี่ถ้วนดีค่ะเรียบแบบยังไงคะแบบละเอียดดีค่ะแบบไม่ต้องให้เรางงหรืออะไรเลยเอกสารทุกอย่างเราต้องเซ็นนะคะเซ็นชื่อของเราข้างล่างอะค่ะที่เขาระบุให้เราเซ็นชื่อของเราเราต้องเซ็นให้ครบค่ะเขียนเราก็ต้องเขียนให้ครบแล้วก็อีกอย่างปริ้นเอกสารมาบางอย่างเราปริ้นใช่ไหมคะปริ้นออกมานี่เป็นสีนะคะเป็นเราต้องปริ้นสีออกมา
คือปริ้นออกมาเสร็จบางเอกสารเราต้องเซ็นชื่อหลังจากเซ็นชื่อเสร็จเราก็ copy ค่ะเหมือน copy เหมือนว่าเหมือนที่เราต้องเอกสารบางชนิดเราต้องเซ็นเสร็จแล้วก็ส่งกลับไปให้ทางสถานทูตอีกทีนึงค่ะรายละเอียดทางสถานทูตเขาก็มีบอกให้เราหมดเนาะว่าเอกสารนี้นะปริ้นออกมาเป็นสีปริ้นเสร็จปริ้นออกมาเสร็จแล้วก็เขียนชื่อของเราค่ะชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยและเอกสารอันไหนที่เราต้องส่งกลับไปให้ทางสถานทูตแล้วก็ทำตามวิธีการที่รายละเอียดนะคะที่ทางสถานทูตเขาส่งมาให้เราแล้วก็เขียนเสร็จแล้วก็ส่งกลับไปให้เขาเนาะมันจะมีเท่าที่ทำก็คือน่าจะเป็นเอกสารจากสถานทูตค่ะรอเราเซ็นชื่อเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปหรือไม่ก็ค่ะถ่ายรูปแล้วก็ส่งกลับไปให้ทางสถานทูตอีกทีนึงเพื่อทางสถานทูตจะได้ส่งไปที่ประเทศไทยค่ะกงสุลใหญ่ในประเทศไทยเนาะอันนี้ถ้าเกิดเราได้เอกสารมาแล้วหมายถึงว่าทางสถานทูตนะคะเขาส่งเอกสารมาให้เราทางอีเมลเราได้ปุ๊บเราก็อ่านรายละเอียดให้ดีๆค่ะว่าทำยังไงไม่ต้องรีบร้อนพยายามเข้าใจในข้อความหรือเอกสารที่ทางสถานทูตส่งมาให้เราแล้วก็ทำตามขั้นตอนนั้นอย่างละเอียดแล้วอย่าลืมทบทวนนะคะเรากรอกเอกสารอะไรเราอย่าลืมทวนว่าเราเขียนเลขที่พาสปอร์ตหรือชื่อเราถูกต้องไหมตรงกันไหมทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องละเอียดค่ะเอกสารพวกนี้สำคัญที่สุดค่ะแล้วก็ที่สุกัญญาเห็นมาเนาะมีพี่คนนึงเขามีเอกสารครบค่ะแต่เอกสารทางสถานทูตก็คือมีตาปั๊มคุดเนาะสีแดงเขาไม่มีกรณีก็ยุ่งยากค่ะพี่เขาต้องกลับไปขอเนาะเพื่อมีตาปั๊มสีแดงค่ะคุดพยายามเช็คดูให้ละเอียดนะคะไอ้มันจะมีใบเอกสารต่อ8แล้วก็เอกสารของสถานทูตแล้วก็ใบรับรองแพทย์เนาะ3อย่างนี้เราพยายามเช็คให้ดีนะคะหาคุณหมอนี่เราก็อย่าไปเกิน72ชั่วโมงนะคะใกล้ๆวันเดินทางสักวันนึงก็ยังดีค่ะเราไปหาเนาะไว้เพื่อการไม่เสียเวลาค่ะหรือเวลาที่เราทำไปแล้วเรารีบเราร้อนเกินไปเราก็ค่อยๆทำค่ะทีละอย่างตามขั้นตอนยังไงทุกคนก็ทำได้แล้วค่ะสุกัญญาเชื่อเอกสารสำคัญนะคะอย่าลืมเก็บให้ดีๆเช็ครายละเอียดชื่อนามสกุลเลขที่พาสปอร์ตของเราแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเอกสารที่ทางสถานทูตจะส่งให้เราอีกทีนึงก็คือเอกสารตัวอย่างค่ะว่าถ้าสมมุติว่าใครที่อยู่เกินวีซ่าค่ะอยู่เกินวันนะคะสมมติว่าอย่างตัวสุกัญญาเองเนาะวีซ่าหมดที่28แต่บินที่30อันนี้สุกัญญาก็ต้องโทรไปที่เขตหรือในจังหวัดที่สุกัญญาพักอยู่อะค่ะติดต่อไปโทรไปหรือส่งอีเมลไปเพื่อขอเอกสารนี้ที่ได้มาก็จะได้4ใบเดี๋ยวยังไงสุกัญญาก็จะบอกรายละเอียดอีกทีนึงในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้หวังว่าคงจะช่วยได้ในหลายๆคนและมีประโยชน์แก่หลายๆคนสุกัญญาก็ขอฝากคลิปนี้ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ